คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมานี่มันนี่มาแล้วค่ะกับวิวจิติมาทวารเรศนะคะทางคู่หู .fm ค่ะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนก็จะมีรายได้จาก passive income นะคะรายได้ที่มาจากการลงทุนค่ะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันนะคะว่ารายได้ที่มาจากการลงทุนนั้นเสียภาษีอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีในการจัดการอย่างไรนะคะแน่นอนว่าคนที่จะมาคุยกับวิวในวันนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอยู่แล้วนะคะพี่หนอมนะคะคุณถนอมเกตเอมนะคะบล็อกเกอร์ภาษีชื่อดังจากแท็กบักน้อมนะคะ Money Money สวัสดีค่ะคุณหนอมค่ะสวัสดีครับผมโอเควันนี้เราคุยในเรื่องของภาษีนะเราจะมาโฟกัสกันเพราะว่าคุณหนอมบอกเราเสมอเมื่อมีรายได้แน่นอนก็ต้องเสียภาษีรายได้จะมีรายได้หลายประเภทหนึ่งในนั้นก็คือรายได้เดี๋ยวนี้เขามีคนที่มีรายได้จากการลงทุนนะใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีหลากหลายประเภทมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปในการลงทุนแต่ละประเภทที่มีดอกผลออกมาเนี่ยไอ้ดอกผลเหล่านั้นเนี่ยเราเสียภาษียังไงแล้วเราจะจัดการภาษีเหล่านั้นยังไงครับไล่สเต็ปแรกดอกเบี้ยเงินฝากคุณหนอมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปกติถูกไหมครับถ้าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปกติเนี่ยเวลามีทางธนาคารเขาจะหักเรา 15% อยู่แล้วถ้าเป็นดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยไอ้พวกออมทรัพย์พวกฝากประจำอะไรพวกนี้จะถูกหัก 15% แต่ว่ามันจะมีเคสอย่างเช่นบางอันมันจะเป็นเงินฝากที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินฝากไม่เสียภาษีเราอาจจะได้ยินคำว่าแบบเงินฝากประจำปลอดภาษีที่มันต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนอันเนี้ยถ้าฝากแบบตามเงื่อนไขเขาก็ไม่ถูกเสียภาษีเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทั่วไปฝากประจำ3เดือน6เดือน12เดือนอะไรพวกนี้อันนี้หัก 15% ค่ะแล้วก็ออมทรัพย์ถ้าเกิน 20,000 ก็จะโดน 15% ด้วยนั่นแหละครับทางเลือกเนาะผมเล่าเลยแล้วกันนะทางเลือกมันก็คือยอมหัก 15% แล้วจบจบอันนี้เรียกว่า Final Tax ค่ะก็คือใช้สิทธิ์เลยว่าฉันเสีย15เราไม่ต้องมายุ่งกับการยื่นภาษีอีกกับอีกแบบนึงคือเอ้ยไม่ยอมเสีย15อยากจะเอามาลองยื่นดูเผื่อได้คืนก็เอาไปยื่นครับก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยสองอย่างเหมือนถามตอบแล้วตัดจบมากเลยแต่ว่ามันมีแค่นี้จริงๆครับมันคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมแนะนำนะอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้เยอะมากก็ไม่ต้องไปคิดเยอะก็ได้ค่ะก็คือให้เขาหักไปแล้วไม่ต้องมากังวลตอนยื่นภาษีคือไม่ต้องมารวมเป็นรายได้นั่นเองใช่ครับใช่ครับอันที่สองอันนี้คนก็ถามเยอะนะคุณหนอมก็คือกองทุนเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันก็มีหลายประเภทมากเลยนะคุณหนอมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือพวกกองทุนตราสารหนี้ที่จะมีเก็บภาษีด้วยใช่ไหมคะต้องให้คุณหนอมแจกแจงกองแต่ละประเภทด้วยค่ะตัวกองทุนเนี่ยเดิมถ้าไปลงทุนมันไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการขายหน่วยลงทุนก็คือกำไรจากการขายหน่วยลงทุนถ้าเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่เราซื้อที่เขาเรียกว่ากองทุนรวมตามพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์อันเนี้ยกำไรเท่าไหร่ขายไปไม่เสียภาษีเลยแต่ว่าถ้าเป็นเงินปันผล คือมันจะมีกองที่จ่ายปันผลกับไม่จ่ายปันผลใช่ไหมครับกองที่จ่ายปันผลเนี่ยเงินปันผลที่จ่ายเนี่ยมันจะถูกหักไว้ 10% ปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อกี้คุณบิวบอกว่ามีเรื่องกองทุนตราสารหนี้เนี่ยมันมีกฎหมายออกมาเนี่ยทำให้ในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวกองทุนรวมเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้เมื่อก่อนอ่ะเราเลือกได้ว่าจะให้หัก10หรือไม่หักใช่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูบลจ.หลายแห่งจะเขียนว่าต้องถูกหัก 10% ค่ะดังนั้นถ้าเกิดถูกหัก 10% อันนี้เลือกได้ว่า Final Tax ก็คือจบหลักการเดียวกับดอกเบี้ยเมื่อกี้ค่ะหักแล้วจบเลย 10% ไม่ต้องมารวมอะไรอีกแล้วใช่ครับหรือจะเอามายื่นรวมเป็นรายได้แล้วเอา 10% ที่ถูกหักมาใช้หักจากภาษีที่คิดได้แล้วจะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยอีกทางนึงแต่ว่าหลักการเดียวกันกับดอกเบี้ยนะครับคือผมเชื่อมันมีความเชื่อส่วนตัวจากที่คุยมาคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีดอกเบี้ยเยอะๆ คนที่มีเงินปันผลเยอะๆรายได้เขาต้องเยอะใช่ครับคือการยอมเสีย10หรือ 15% มักจะจบค่ะเว้นแต่ว่าคนกลุ่มนึงที่ควรจะเอามายื่นเนี่ยคือคนกลุ่มที่แบบผมใช้คำว่าไงเดียเสือนอนกินโคตรค่ะคือไม่ได้มีรายได้หลักแต่ว่าแบบโอ้โหเนี่ยแพสซีฟล้วนๆเลยใช่ซึ่งกลุ่มเนี้ยมักจะได้คืนค่ะแต่ว่าถ้าได้มากเกินไปเขาก็อาจจะไม่คืนเนาะแต่ว่าถ้าฐาน10 15เนี่ยปีนึงได้ดอกเบี้ยหลักประมาณหลักหลายแสนเนี่ยบางทีเขายังอยากจะยื่นอยู่ค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีรายได้ยังไงรายได้หลักจากทางไหนใช่ไหมคะตัวกองทุนใช่ครับซึ่งกองทุนรวมเนี่ยทางเลือกส่วนใหญ่เวลาเลือกถ้าพวกนักวางแผนการเงินนักลงทุนที่แบบผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกว่ากองทุนเนี่ยให้แนะนำกองไม่ปันผลดีกว่าค่ะเพราะว่าการที่ไม่ปันผลเนี่ยมันเอาไปลงทุนต่อได้ไม่ต้องแบบเอาออกมาแล้วเสีย 10% ค่ะบางคนก็บอกมักจะแย้งแบบคนที่เป็น
นักลงทุนทั่วไปก็บางทีเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยก็เอาออกมาแล้วพอปันผลได้มาใช่ไหมแล้วไปซื้อเพิ่มได้ไหมล่ะค่ะ reinvest หลายคนจะบอก reinvest ด้วยตัวเองใช่ซึ่งการ reinvest เนี่ยมันเสียค่ะมันเสีย 10% ไปแล้วนะถูกเพราะมันถูกตัดไปแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยจะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เลือกกองไม่ปันผลหรือจะเลือกกองอีกแบบนึงที่เขาเรียกว่า auto redemption คือขายคืนเมื่อแบบขายคืนหน่วยอัตโนมัติเลยใช่ถูกแบบเออขายให้แล้วค่อยอยากจะรีอินเวสต์ก็ได้แต่ค่ะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าพวกเนี้ยอันนี้ส่วนตัวนะครับ ฟังใครๆฟังแล้วอย่าไปจะคิดตามไม่ตามไม่เป็นไรแต่คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าพวกนี้มันเสียเวลาค่ะคือถ้าทำอะไรก็เลือกแบบง่ายๆแล้วตัดไปให้หมดเลยเออถ้าไล่มาเมื่อกี้ที่คุยกันผมจะบอกเออช่างมันผมรู้สึกว่ามันแบบมันเหนื่อยค่ะไม่ได้มีไหนแบบไม่ได้มีไหนยะมากคือบางคนจะยุ่งยากถ้าต้องกลับเอากลับมาคำนวณนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลาทำมาหากิน ใช้คำนี้ได้แบบไม่รู้ตัวถ้าคนที่นอกจากว่าอย่างที่บอกเคสที่เขามีแต่จากลงทุนอย่างเดียวอันนี้ต้องคิดละเพราะมันเป็นรายได้หลักเขาแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบคนทำงานทั่วไปที่เสียภาษีฐานสูงอยู่แล้วแล้วก็มีพวกเนี้ยผมว่าเลือกวิธีที่ง่ายใช่ค่ะครับโอเคชัดเจนอันนี้เป็นตัวกองทุนนะคะแต่ทางที่ดีเลยก็คือใครที่แบบแน่นอนเราลงทุนเพื่อให้เติบโตระยะยาวไม่เอาปันผลก็จะไม่ถูกหัก 10% แล้วก็อีก reinvest ไปในตัวนะก็จะจบไปใช่ไหมคะใช่ส่วนที่3กองทุนละมาหุ้นบ้างครับคุณน้อมคะหุ้นเนี่ยมันมี2ส่วนเนาะมีทั้งปันผลที่จากหุ้นแล้วก็มีเวลาเราขายหุ้นเราก็จะมีตัวกำไรอ่ะใช่ไหมตัว capital gain ส่วนต่างแล้วก็จะมีกำไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักลงทุนทั่วไปหุ้นเนี่ยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์capital gain หรือกำไรจากการขายยกเว้นภาษีอยู่แล้วถ้าเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้เน้นคำว่าหุ้นในตลาดทรัพย์ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นที่แบบไม่ได้อยู่ในตลาดคุณทั่วไปเนี่ยมันจะมีเรื่องการเสียภาษีแต่ว่าถ้าหุ้นในตลาดโอเคคุณได้รับยกเว้นปันผล 10% เหมือนกันเลือกได้ว่า 10% จบหรือจะเอามารวมคำนวณก็คือเอามายื่นภาษีแต่ข้อดีของหุ้นมันก็คือว่ามันมีหลักการที่เรียกว่าเครดิตภาษีเงินปันผลนั่นคือมันมาจากหลักการที่ว่าภาษีเงินได้จะไม่เสียซ้ำซ้อนก็คือบริษัทเนี่ยมันเสียภาษีไปละแล้วจ่ายปันผลให้เราเอามายื่นภาษีเนี่ยถ้าต้องเสียภาษีอีกรอบมันเหมือนการเสียเบิ้ลเขาก็เลยจะให้คิดเสมือนว่าเงินที่เราเอามายื่นภาษีที่เป็นปันผลที่ได้เนี่ยต้องคิดกลับไปว่าก่อนเสียภาษีเป็นเท่าไหร่แต่ว่าในข้อที่จริงคือเราเสียภาษีไปบริษัทมันเสียภาษีไปอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะเรียกว่าเครดิตเงินปันผลคือคิดกลับมาเป็นรายได้แล้วก็เอาภาษีส่วนที่เสียเนี่ยมาเป็นเครดิตภาษีใช้หักออกอีกทีนึงเพราะนั้นมันก็จะเหมือนกับบวกข้างบนเป็นรายได้เพิ่มแต่ข้างล่างเนี่ยตัวที่คำนวณภาษีออกมาได้สิทธิในการใช้ภาษีตรงนี้เอามาหักออกจากภาษีที่คิดได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนที่รายได้จากลงทุนไม่สูงมากผมว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจในการเอามารวมคิดพอมักจะได้คืนหรือเสียภาษีน้อยลงถ้ารายได้จากเงินปันผลไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็รายได้หลักประมาณสักหลักประมาณรวมเป็นเงินได้สุทธิประมาณล้านสองล้านผมว่าเอามารวมคำนวณบางทียังได้คืนหรือเสียน้อยลงอยู่นะคือเคสเนี้ยทั้งหมดที่พูดมาจริงที่พูดมาเรื่องไฟนอลแท็กทั้งหมดตั้งแต่ดอกเบี้ยตั้งแต่เงินปันผลกองทุนเงินปันผลหุ้นพวกนี้ครับอยากลองได้นะคือลองคำนวณดูแต่ถ้าให้เลือกหรือลองเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะคุ้มใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนไหนๆพูดแล้วเดี๋ยวจะอาจจะมีคนฟังแล้วเข้าใจผิดก็คือในอนาคตเนี่ยเรื่องการแก้ไขตัวภาษีตราสารหนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทำให้การนำเงินปันผลจากกองทุนรวมและหุ้นเนี่ยมาคิดภาษีรวมกันเพราะว่ามันกลายเป็นผมเรียกว่าเงินได้ประเภทเดียวกันประเภทเดียวคือเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่บิวจะเจอหลายคนก็คือใช้ตัวหุ้นตัวหุ้นเนี่ยจะเอามาเครดิตแต่ว่าปันผลไอตัวกองทุนอ่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เพราะกองทุนรวมมันเครดิตไม่ได้มันเครดิตไม่ได้ด้วยใช่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนี่เราติดตามอีกทีนะครับผมเข้าใจว่าในหลักของกฎหมายเนี่ยสองอันเนี้ยมันจะเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันคือถ้าได้จากการลงทุนมาเป็นเงินปันผลต้องรวมทั้งหมดแล้วพอรวมทั้งหมดอ่ะมันก็อาจจะต้องคนที่ได้สิทธิประโยชน์จากเงินปันผลอาจจะได้น้อยลงละใช่แต่ว่าจริงๆทางแก้เกมมันง่ายมากคือเปลี่ยนไอ้กองทุนปันผลนะเป็นกองทุนไม่ปันผลจบค่ะใช่จบก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องเอามารวมแล้วเพราะมันไม่ได้ฉายออกมาถูกครับหรือว่ากองทุนปันผลที่จะรับยกเว้นไอ้ตัวเงินได้เนี่ยอันนี้ผมพูดเติมอีกหน่อยก็คือตัวที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีการจ่ายปันผลเหมือนว่าจะมีกฎหมายออกมายกเว้น
ไอ้ตัว 10% นี้ให้ต้องอันนี้รอติดตามกันแล้วกันนะครับเล่าคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับผมรอก่อนเพราะเดี๋ยวรอความชัดเจนนะแล้วเราน่าจะทราบกันแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ถูกต้องแต่ตอนนี้ใช้แนวทางเดิมก่อนใช้แนวทางเดิมก็พอดูตามหลักเดิมไปก่อนละกันครับรอกฎหมายชัดเจนรออะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนแปลงครับผมผ่านไปแล้วดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนประเภทต่างๆรายได้ที่เกิดจากการปันผลหุ้นหรือว่าการขายหุ้นอันนี้น่าที่จะเอามารวมเอามาขอคืนมากที่สุดที่คุณหนอมบอกใช่ไหมคะอีกอันนึงคือบางคนเป็นพวกเสือนอนกินไงคุณหนอมมีรายได้จากพวกอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าพวกคอนโดให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยรายได้จากค่าเช่าพวกนั้นเนี่ยเสียภาษียังไงคะคุณหนอมคือจริงอะค่าเช่ามันก็เอามาเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีอยู่แล้วค่ะคือคิดง่ายๆครับคนที่มีพวกอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าคิดภาพเดียวกันคือมันเป็นภาพเดียวกับคนที่เปิดหอพักให้เช่าพวกนี้ก็คือต้องเสียภาษีคือเอาค่าเช่ามายื่นเป็นรายได้แล้วก็คำนวณภาษีหักค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไปเลยแต่ว่าปัญหาที่เจอจริงๆเคสจริงๆส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ไม่เอาที่ไม่เอาเขาจับยังไงอ่ะหมายถึงไม่จับว่าเขาตรวจสอบยังไงเขาตรวจสอบได้ยังไงเพราะว่าคือบางเคสโอเคถ้าสมมติว่าทำเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นอ่ะมันต้องอยู่ละเพราะว่ามันมีการจดนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้ามันเป็นเล็กๆย่อยๆมีโดยที่ไม่ได้เข้าระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกจับได้แบบง่ายสุดก็คือว่าผมมีคอนโดสักประมาณ 3-4 ห้องเนาะให้เช่าเงี้ยสมมติผมมีเคสที่จับง่ายสุดคือในหนึ่งใน 3-4 ห้องเนี่ยผมดันให้บริษัทเช่าเมื่อบริษัทเช่าเนี่ยมันจะมีหลักการภาษีอย่างหนึ่งคือเมื่อบริษัทจ่ายเงินให้เราบริษัทต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายคือนิติบุคคลเนี่ยจ่ายเงินให้บุคคลกรณีค่าเช่าเนี่ยต้องหักภาษีไว้ 5% พอหักปั๊บเนี่ยอันนี้วิ่งเข้าสรรพากรสรรพากรรู้เลยว่ามีรายได้ชัดเจนแต่ถ้าเคสที่ผมปล่อยเช่าเป็นบุคคลหมดเลยบุคคลมันไม่ต้องหักกันอันนี้สรรพากรจะไม่รู้อันนี้พูดง่ายๆสุดคือสรรพากรไม่เห็นหรอก
มันก็เลยทำให้ผมว่าจบที่เนี้ยดีสุดคือหมายว่าขายที่กรมที่ดินปั๊บจ่ายปั๊บเก็บหลักฐานไว้จบเลยค่ะครับโอเคชัดเจนนะคะไล่เรียงมาส่วนใหญ่ก็มีภาษีหมดแล้วเนาะแต่ว่าเราจะจัดการกระบวนการเป็นไฟนอลแท็กไหมหรือเราจะเอามารวมเป็นรายได้ไหมเนี่ยคุณหนอมก็แจกแจงให้เราฟังไปแล้วมีการลงทุนรายได้จากการลงทุนอะไรบ้างที่ไม่เสียภาษีอ่ะคุณหนอมบางคนจะพยายามหาไงเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้บางทีเสียภาษีมันก็อาจจะมีผลให้ผลตอบแทนมันลดลงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นลงทุนที่เราเล่ามาทั้งหมดจริงๆมันอยู่คล้ายๆเสียภาษีหมดเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มากกว่าคุณบิวคือแบบสมมุตินะแบบมันจะเป็นคำถามแบบงงๆนิดนึงเช่นผมให้เช่าผ้าลงมันถึงไม่รู้จะพูดว่าไม่รู้จะพูดคำอะไรเลยพอเริ่มศาสนาเริ่มเกรงตัวเองคือเหมือนว่าเช่าพระเช่าพระซึ่งเช่าพระเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันคือซื้อขายมันคือเทรดดิ้งใช่ไหมค่ะวันก่อนมีคนถามผมเรื่องนี้แหละบอกว่าเนี่ยให้เช่าพระคือสมมุติว่าเขาไปเดินสนามพระแล้วเจอพระสนามหลวงใช่เจอปั๊บซื้อมาแล้วไปขายต่อค่ะจริงๆมันต้องเสียไหมคือโดยหลักการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณประกอบอะไรพวกนี้เป็นพาณิชย์มันก็ต้องเสียภาษีหลักการง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติพ่อให้พระมาปักตระกูลนี้แบบพ่อเก็บพระพ่อให้มาเกิดจากขายพระที่พ่อให้ไอ้พวกกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าการค้าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดกโดยเสน่หาก็คือของใช้ส่วนตัวหรือของที่เรามีพวกนี้มันยกเว้นภาษีค่ะ อ๋อยกเว้นไม่เสียเลยไม่เสียเลยสมมุติผมอันนี้คือได้มาจากมรดกแต่ถ้าไม่ใช่มรดกอ่ะจริงๆมันก็ต้องเสียถ้าเป็นของที่เราจริงๆผมใช้ตีคำอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นของที่เราได้มาจากการใช้ปกติสมมุติผมซื้อรถมาเงี้ยซื้อรถมาใช้เองวันนึงอยากขายรถแล้วขายแต่มีกำไรผมก็ไม่ต้องเสียเพราะมันเป็นสังหาที่ผมใช้ส่วนตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำเป็นในรูปแบบพาณิชย์คือผมเริ่มเปิดเต็นท์ละค่ะไอ้พวกเนี้ยต้องเริ่มมาเสียใช่ครับดังนั้นถามว่าการลงทุนอะไรไม่เสียภาษีเนี่ยจริงๆถ้าตอบแบบง่ายสุดคือมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันก็มีทริคเล็กๆน้อยๆแบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ใช่การลงทุนโดยตรงหรือไม่ได้ทำมันเป็นธุรกิจโดยตรงธุรกิจมันก็อาจจะยกเว้นภาษีได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นแนวโน้มที่อาจจะแบบต้องตีความกันดีๆผมเอาเสื้อผ้าผมเป็นมือสองมาขายแต่ผมเป็นคนบ้าซื้อตู้บ้านผมมี10ตู้เงี้ยแล้วผมขายหมดเลยมันพาณิชย์หรือว่ามันส่วนตัวใช่ถูกไหมเริ่มสงสัยอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นผมใช้ว่ามันก็ดูพาณิชย์นะมันก็ดูพาณิชย์ใช่ไหมเป็นตู้ขนาดนั้นถูกนี่แหละก็คือมันเป็นเกย์ไอเรียนิดนึงที่แบบว่าบางคนจะอ้างว่าเป็นของส่วนตัวครับดังนั้นถ้าฟันธงเลยผมว่ามีอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มักจะเสียภาษีแต่ทางแก้ได้คือถ้ามันมีช่องทางที่เราจะสามารถเสียได้น้อยหรือมันมีแนวทางการลงทุนที่ยกเว้นเราก็ไปลงทุนฉะนั้นเงินฝากเงี้ยมีเงินฝากประจำปลอดภาษีกองทุนรวมเงี้ยเราก็เอาไม่เอากองปันผลหุ้นลงไปใช้เครดิตปันผลจะบอกว่าหุ้นให้ลงแล้วแบบเทรดดิ้งอย่างเดียวคือไม่เอาปันผลเลยก็ดูจะขาดทุนมากกว่าใช่แต่ว่ามันก็จะมีหลักการประมาณนี้อยู่แล้วครับโดยรวมทั้งหมดท้ายสุดแล้วมันจะมีการเก็บภาษีไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคุณหนอมเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่น่าจะเจอกับคำถามเรื่องภาษีเยอะมากเนาะคนที่ถามมาทางเพจถามหลังไมค์ถามส่วนตัวต่างๆนานาเนี่ยถ้าสมมติให้คุณหนอมแบบสรุปว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะเข้าใจผิดอะไรบ่อยๆในเรื่องภาษีกับการลงทุนบ้างที่เจอบ่อยๆอะคะโอเคอันแรกสุดเนี่ยผมว่าไอ้ที่เข้าใจผิดมากสุดคือเรื่องเช่า คือมีคอนโดให้เช่าเนี่ยทุกคนคิดว่าไม่ต้องเสียภาษีหมดคิดว่าแบบไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ส่วนไม่ใช่รายได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำบางคนก็รู้สึกว่าฉันมีแค่ห้องเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมจะต้องใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นกิจการใหญ่โตเป็นพันนี้ทำไมมันนิดหน่อยแบบทำไมต้องมาเบียดบังกันด้วยแต่ว่าโดยหลักการอ่ะมันต้องเสียหมดนี่ความเข้าใจผิดต่อมาเวลามีเช่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือพอไปปล่อยเช่าเนี่ยหลักการของการปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่เขาแนะนำกันหรือที่เขาสอนกันเขาจะบอกว่าค่าเช่ามันต้อง cover ค่าผ่อนถูกไหมก็คือมีแคชโฟลว์ติดบวกก็คือมีเงินเหลือคนเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่ผิดคือค่าผ่อนเนี่ยเข้าใจว่ามันคือค่าใช้จ่ายแล้วมันใช่ไหมไม่ใช่เหรอแล้วมันคือมันคือนี่คือไม่เกี่ยวคือแปลว่าสมมติผมมีค่าเช่าผมเก็บค่าเช่าได้เดือน 20,000 ผมผ่อน 18,000 ผมเหลือ 2,000 เป็นเงินบวกใช่ไหมเงินที่ต้องผมต้องเสียภาษีคือ 20,000 นะจำนวนก้อนเต็มใช่ไหมจะ18,000เนี่ยเพราะผมไปกู้ไงคือถ้าคนที่ซื้อเงินสดก็ต้องเสียเหมือนกันหลักการเดียวกันฉะนั้นไอ้18,000เป็นหนี้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยมากแล้วคนจะแบบบอกว่าไม่แฟร์ค่ะผมจะต้องทางคำถามต่อว่าแล้วถ้าผมซื้อเงินสดเนี่ยแล้วผมต้องจ่ายภาษี 20,000เนี่ย
มีรายได้เท่ากันนี่มันแฟร์ตรงไหนคุณกู้ได้ไงค่ะดังนั้นกู้คือหนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงก็คือมีหลายทางจะชอบแบบว่าเอ๊ะทางนี้ไม่ลงได้ไหมทางนี้ไม่ยื่นได้ไหมมีเงินเดือนอยู่แล้วไม่มีเนี่ยปล่อยคอนโดด้วยค่ะยื่นแต่เงินเดือนพอไหมหลักการเดียวกันก็คือมันก็ถ้าเอาถูกมันต้องยื่นหมดแหละค่ะใช่ครับคือเขาก็สามารถที่จะจับคือมันตรวจสอบได้นะคือถ้าวันนึงตรวจสอบเราพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าถูกตรวจสอบได้มันต้องเสียภาษีค่ะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเลือกที่จะไม่เสียคุณมีความเสี่ยงค่ะคุณโอเคเปล่าถ้าคุณโอเคก็โอเคคือพร้อมจะเสี่ยงถูกครับคือบางทีคำถามมันจะได้อยากได้คำตอบว่าไม่เสี่ยงเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คือท้ายสุดแล้วคุณอาจจะไม่เคยโดนก็ได้นะตลอดชีวิตวันหนึ่งคุณอาจจะโดนก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนเลยครับอันนี้เป็นส่วนลงทุนไอ้กลุ่มหนึ่งคืออันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับสีป่ะนะแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหาที่โดนหลอกคือลงทุนแชร์ลูกโซ่ถามว่าเสียภาษีไหมคือถ้ากำไรอ่ะมีรายได้จริงๆหลักการคือเงินได้เนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายเสียภาษีหมดแต่ว่าประเด็นคือลงแชร์ลูกโซ่ในส่วนใหญ่กำไรตอนแรกแล้วพอสุดท้ายยังไม่ทันจะได้ถึงเรื่องภาษีรอบใช่ใช่จะไปสักคือประมาณว่าบางคนไม่ครบปียังไม่ทันจะยื่นหรอกเคยเห็นแค่2เดือนนะคุณหนอได้เข้าโอนเข้าบัญชีมาสัก2เดือนเดือนที่3บางคนมันยังเข้าไม่คุ้มเงินที่ลงไปใช่แล้วเราโดนเงี้ยมันก็ไม่เสียหรอกเพราะมันมีกำไรจากการลงทุนมันมีขาดทุนใช่ครับประมาณนี้จริงๆพูดเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็มีหลายคนนะบิวมีโอกาสได้คุยกับหลายคนบางคนเขาก็รอดมานะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรอดได้แล้วก็ได้เยอะด้วยซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะเสี่ยงเนาะคุณหนอมคือบางคนรอดจนจบขายจนจบเคยคุยกับคนที่เขาทำมันมีความคิดหนึ่งเลยคือไม่เป็นไรเจ๊งอันนี้ออนใหม่เหมือนมองว่าคุ้มมองว่าโดยรวมถ้าโดยรวมยังบวกคุ้มค่ะก็มีแต่มันน่ากลัวมากเลยน่ากลัวใช่ใช่ใช่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาษีโดยตรงแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีเราเสียภาษีหรือวางแผนภาษีได้ถูกแล้วจัดการพวกนี้บางทีมันเซฟเงินหรือคิดหรือมีประโยชน์กับเรามากกว่าค่ะครับสุดท้ายละมีเคสสตัดดี้อะไรแบบสนุกสนุกที่จะมาแชร์กันไหมในเรื่องของภาษีกับการลงทุนเนี่ยคุณน้อมหรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวตัวเองก็ได้ที่อาจจะเคยเจอหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมที่ผมเจอบ่อยอันนี้เป็นเตือนไวๆเร็วๆแล้วกันนะครับมันจะมีเคสที่มักจะเป็นเรื่องลงทุนแล้วมีปัญหาคือณวันนี้ที่โดนสัมปทานตัวบ่อยคือเรื่องของการขายฝากค่ะจริงๆขายฝากก็คือลักษณะคือเขาเอาทรัพย์มาขายฝากกับเราใช่ไหมเราให้เงินบางทีมันเป็นเหมือนกับการกู้เงินนิดๆค่ะคนที่เป็นผู้ขายฝากอะจริงๆต้องเสียภาษีด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเสียกันอันนี้ถือว่าเตือนไว้ท้ายสุดคือคนใหญ่ไม่เสียกันแล้วมักจะโดนตรวจพอโดนตรวจปั๊บเนี่ยภาษีเสียเยอะมากเพราะว่าทรัพย์ที่ขายฝากมันราคาแพงค่ะอันนี้ให้เป็นข้อระวังครับอันนี้เป็นแนวที่ผมเจอคือคนเข้ามาคุยเพื่อนๆเองหรือว่าคนแฟนเพจอะไรเงี้ยโดนเคสแต่ช่วงเนี้ยโดนเรื่องนี้เยอะเขาตรวจจากอะไรคะคุณหมอเขาตรวจจากการจริงๆขายฝากมันตรวจได้ง่ายๆคือข้อมูลการโอนทรัพย์ที่กรมที่ดินมันเห็นอยู่แล้วหรือบางทีถ้าเกิดขายฝากแล้วไม่มาถ่ายถอนทรัพย์มันต้องถูกโอนเป็นของผู้รับซื้อผู้ซื้อฝากใช่ไหมครับคือคนที่ให้เงินอ่ะอันเนี้ยมันก็จะจดเหมือนกับจดต้องจดกรรมสิทธิ์มาเป็นของเจ้าของมันก็ถูกส่งข้อมูลที่สรรพากรผมว่าช่วงเนี้ยเรื่องเนี้ยโดนบ่อยอันนี้เตือนไว้ว่าเป็นเคสที่เจอมาในช่วงปีที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาเคสคนที่โดนเรื่องในเยอะมากค่ะงั้นถ้าใครขายฝากให้ระวังก็คือไปคำนวณไปยื่นภาษีให้ถูกคือต้องรวมมาเป็นรายได้มาเป็นรายได้ด้วยแล้วมันจะเลือกหักเหมาหักอะไรได้ไปถึงตัวผู้ที่ได้รับเงินใช่ไหมผู้ที่ตัวผู้ที่ขายผู้ที่ขายทรัพย์ค่ะเป็นรายได้ผู้ที่ขายทรัพย์โอเคผมต้องใช้คำว่าผู้ที่ซื้อทรัพย์คนที่คนลักษณะขายฝากคือเหมือนกับการกู้เงินที่มีทรัพย์ถูกไหมคนที่เป็นผู้ซื้อใช้คำผิด คนที่เป็นผู้ซื้อฝากอ่ะจะถือว่ามิได้ทรัพย์จะต้องเอามาเสียภาษีใช่ต้องระวังนิดนึงค่ะครับเคยเจอเคสแบบว่าพวกขายฝากแล้วเหมือนมีสวมสิทธิ์กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีจริงจริงมันมีความน่ากลัวของเรื่องนี้มากคือซักราคามูลค่าตั้งไว้ไม่ตรงกับความจริงบ้างหรือแม้แต่แบบเอาชื่อคนอื่นมาใส่หรืออะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นประเด็นโดยรวมๆให้ระวังไว้ครับค่ะเพราะบางคนเนี่ยก็เอาเป็นตรงเนี้ยกลายเป็นช่องทางในการสร้างผลตอบแทนสั้นๆขายฝากกันเคยเจอเคสขายฝากกันแบบสั้นๆน่ะใช่ใช่ปีหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบจริงๆบางทีมันเป็นปล่อยกู้ด้วยค่ะอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเจอกันเยอะมากแล้วก็
ข้อมูลหลักฐานต่างๆมันไม่ได้ยากเลยถ้าจะถูกคือถ้ามันมีการใช่ครับถ้ามันมีการโอนทรัพย์มีอะไรพวกนี้มันเห็นอยู่แล้วมันต้องไปที่ดินเขาเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วใช่ครับผมประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้เราเคลียร์คลัดกันไปทุกประเด็นเลยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีกับการลงทุนนะคะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนอมมากเลยค่ะผมขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกฟังนะคะที่ติดตามMoney Moneyค่ะรับฟังเราได้นะคะทางPodcast นะคะทางKuhu.fm แบบนี้ค่ะทั้ง Spotify, Podbean นะคะแล้วก็แอปอื่นๆที่ใช้ในการฟัง Podcast นะคะ Apple Podcast, Google Podcast นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Money Money